สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ ทำระบบไฟในบ้านนะฮะระบบนี้เป็นระบบที่ใช้การตรวจจับนะฮะว่าคนหรือผู้ใช้เนี่ยอยู่ในบ้านหรือเปล่านะครับสมมติตอนนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในบ้านไฟก็ปิดอยู่นะฮะแต่ถ้าผมเข้าไปข้างในนะครับไฟก็จะติดครับจากนั้นเมื่อผมทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมออกมาข้างนอกไฟก็จะปิดครับวงจรเท่านี้ครับถือว่าเล็กมากนะฮะแค่นี้แล้วก็ต่อตรงนี้ไปที่ไอ้เจ้าตัวไฟนะฮะตรงนี้นะครับมาดูวิธีทำเลยดีกว่าฮะขั้นแรกนะครับประตูแล้วก็วางเพชรเพชรนะครับหรือถ้าเป็นอิฐพื้นอื่นนะครับก็ลองหาทางต่อดูนะฮะจากนั้นขุดอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับจากนั้นวางดิสโตแล้วก็ริปเปอร์ตามนี้นะครับจากนั้นใช้พิสตันครับพิสตันธรรมดานะฮะวางตรงที่มีดิสโตตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะฮะจากนั้นขุดตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วก็วางเลสต้นทอสลงไปเลสต้นทอสจะอยู่ภายในบ้านนะฮะส่วนตรงที่ไม่มีจะอยู่ข้างนอกบ้านนะฮะแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ครับจากนั้นก็ลากอาวุธไปทำอย่างอื่นนะฮะสมมติตอนนี้เป็นพิสตันนะครับตรงนี้เป็นกำแพงบ้านนะฮะด้านที่มีพิสตันก็คือด้านที่เป็นข้างในบ้านนะฮะที่ไม่มีก็คือข้างนอกนะครับสมมติผมเข้าไปปุ๊บพิสตันทำงานนะนั่นก็เพราะเวลาเราลองอยู่นี่นะฮะเราเดินผ่านพิสตันก็จะดันมาตรงนี้ครับและด้วยความเร็วของไมค์คราฟเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเอาพุทตัวนี้เนี่ยยังไม่ทันจะดับเลยตัวนี้ก็จะทำงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้อัปเดตในการช่วยนะถ้าชุบไม่ทันนะฮะสมมติครับก็คือมันการใส่อาวุธตรงนี้มันเร็วไปนะฮะแล้วเมื่อเราอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปนอกบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะถูกดันก่อนอันนี้นะครับทำให้อันนี้ถูกกบกระแสซะก็หลักการแค่นี้ครับคลิปนี้ไม่เท่านี้นะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะมันคืออะไรรอคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะบอกสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะฮะขอบคุณรับชมนะฮะ